นะครับวันนี้ก็มาเปิดตลาดใต้เขี้ยมนะครับที่ตำบลละแมอำเภอละแมนะครับซึ่งทีมงานของท่านกำนันนรินทร์พันเจริญนะครับได้ทุ่มเทร่วมมือร่วมใจนะครับช่วยกันพลิกฟื้นจากว่าหลาดใต้เขี้ยมที่มีเคยที่คือเป็นหลาดที่มีชื่อเสียงของละแมนะครับและเป็นที่นิยมของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในละแวกนี้มากันเยอะๆนะตอนแรกผมก็แปลกใจคนเขาจะมาเหรอเมื่อกี้เข้ามาถึงโอ้โหคนมากันมากมายมหาศาลประมาณใช่ไหมครับท่านประมาณแต่จ่าท่านโอ้โหนี่หลายหมื่นคนแล้วเนี่ยหลายหมื่นคนแล้วนะฮะแล้วก็เข้าไปนะไม่น่าแปลกใจทำไมคนมาเพราะว่าต้องเรียนนะครับว่าของแต่ละอย่างเนี่ยทุกอย่างนี่คนละแมเนี่ยเขาตั้งใจทำมาทุกอย่างภาชนะใส่อาหารเนี่ยก็บอกไม้ไผ่นี่ก็แกะสลักเป็นลวดลายเป็นเฉพาะเป็นกะลาเป็นอะไรต่างตัวรั้วตัวอะไรต่างๆครับมันแสดงออกถึงเอกลักษณ์แสดงออกถึงสิ่งดีของชาวละแมแสดงออกถึงความทุ่มเทมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะทำตลาดใต้เขี้ยมขึ้นมาเพื่อให้เป็นตลาดที่คนละแมมาจับจ่ายขายของพี่น้องประชาชนมาซื้อของไปคนที่มาที่นี่ต้องประทับใจแล้วก็มีความทรงจำที่ดีโอกาสที่จังหวัดชุมพรจะมีการสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของตัวนี้เป็นแน่ๆผมทราบผมเคยอ่านติดตามข่าวว่าที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชุมพรอยู่แล้วผมไม่แปลกใจเลยนะว่าทำไมที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะผ่านการเขาเรียกตั้งใจทำอย่างมากๆของทีมงานเข้าไปเนี่ยสัมผัสได้ถึงความตั้งใจของคนละแมที่จะถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆออกมาเลยท่านอยากฝากอะไรถึงท่านคือจริงๆแล้วต้องเรียนนะครับว่าตัวนี้มาเกิดมาจากความสามัคคีความร่วมมือการร่วมใจของชาวละแมแล้วนะครับแล้วผมเชื่อว่าทางท่านกำนันนรินทร์เนี่ยตั้งใจมากผมเคยมาดูท่านนะทุ่มเทมากมาคุมงานมาเพื่อทำเองนะอันนี้ก็ต้องรักษาไว้และพัฒนาต่อยอดต่อไปนะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยอยากให้ท่านกำนันเป็นคนเล่าให้ฟังกำนันแนะนำตัวนะครับแนะนำครับผมกำนันนรินทร์ขจรเลยนะครับประธานประหารหลัดไอ้เขี้ยมอำเภอละแมจังหวัดชุมพรครับที่มาที่ไปของตลาดนี้นะครับครับจริงๆแล้วตลาดเขี้ยมเปิดตั้ง25 ธันวาคม 59นะครับช่วงนั้นเป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำนะครับพืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ำก็ในฐานะที่เป็นผู้ปกครองที่นะครับก็คิดว่าเราจะทำอย่างไรดีที่เป็นการลดรายจ่ายนะครับลดรายจ่ายในครัวเรือนแค่นั้นเองก็แนะนำให้ปลูกสิ่งที่กินทำสิ่งที่จะใช้นะครับจนสุดท้ายขอนั้นเหลือก็ชาวบ้านก็ถามว่ากำนันท่านนายอำเภอท่านผู้ว่าเอาขอเอาไปไหนก็เลยคิดทำตลาดแต่จะขายแต่ผักหรืออะไรเนี่ยก็คงจะเป็นไปไม่ได้ก็เลยคิดทำตลาดว่าทำโดยใช้หลักหนึ่งของดีหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งของดีหนึ่งชุมร้านนะครับแล้วผมว่าที่สำคัญที่สุดก็ผมให้เครดิตนักปกครองท้องที่นะครับที่กำนันพิบ้านทั้ง4ตำบล47หมู่บ้านนะครับที่ได้ช่วยกันนะครับในการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องจามบุรีแม่ครอบคลุมทั้ง4ตำบล47หมู่บ้านครับชื่อตลาดใต้เขี้ยมก็มาจากที่อยู่ใต้ต้นเขี้ยมครับมีทั้งหมดกี่ไร่ครับจริงๆก็ตรงนี้ประมาณ6ไร่ครับไร่เป็นที่อะไรฮะเป็นที่นสล.เป็นที่หลวงนะครับที่อยู่ในความดูแลของทางอำเภอละแมนะครับซึ่งร่วมกับวัดป่าน้ำละแมแล้วก็มีร้านค้ากี่ร้านครับที่มาร่วมจริงๆทุกหมู่บ้านมันเริ่มต้นที่47หมู่บ้าน47ทุกร้านแต่ด้วยมีนักท่องเที่ยวมากขึ้นเราก็ขยายตอนนี้อยู่ประมาณ773ชุมร้านนะครับแต่นั่นเป็นชุมร้านที่ขายของทางวัฒนธรรมแต่จะมีตลาดผักตลาดผลไม้ตามฤดูกาลและตลาดประมงชายฝั่งแต่ที่นี่คือหลักเกณฑ์คือแม่ค้าทุกคนต้องเป็นคนอำเภอละแมนะครับเป็นคนอำเภอละแมนะครับซึ่งหลังจากนี้จะเปิดไปทุกวันไหนบ้างครับทุกวันอาทิตย์ครับ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นซึ่งเป็นนัดนี้เป็นนัดพิเศษนะครับเปิดพิเศษนะครับแล้วหลังจากนี้ก็เปิดทุกอาทิตย์ซึ่งเราเจอวิกฤตโควิดนะครับที่ต้องปิดตัวลงนี่ก็เป็นนัดที่เป็นการบอกกล่าวกับนักท่องเที่ยวว่าตลาดแค่เปิดแล้วซึ่งต่อไปถ้าว่าสามารถที่ขยายเวลาหรือขยายวันได้นี่ก็จะเป็นเรื่องที่ทางกรรมการบริหารตลาดต้องปรึกษาหารือกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครับนายกสมาคมมีอะไรไหมครับก็อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวครับว่าตลาดใต้เขี้ยมเราเปิดเป็นทางการแล้วนะครับก็ทุกวันอาทิตย์นะครับมากันได้ทุกวันอาทิตย์ไม่ว่าคุณจะขึ้นเหนือลงใต้นะครับมาละแมแล้วต้องพลาดไม่ได้ครับก็คือตลาดใต้เขี้ยมเชิญชวนนะฮะทุกวันอาทิตย์มากันได้ทุกอาทิตย์นะครับตลอดไปเลยครับอาทิตย์นี้กี่วันเนี่ยอาทิตย์2วันนี้2วันใช่มั้ยครับ2วันนะครับครับ